ไปต่อกันที่บาร์ดังนะคะแถวแถวเซ็นทรัลเวิลด์พูดชื่อกันเลยดีกว่าก็คือร้านชงเจริญอยู่ในกรุ๊ปนะคะเซ็นทรัลเวิลด์ทีนี้เนี่ยมีข่าวลือแพร่สะพัดออกมาค่ะว่ามีคนติดเชื้อโควิด-19จากร้านนี้นะแล้วก็มีอีกย่านหนึ่งก็คือย่านทองหล่ออีก 2-3 ร้านทีนี้เนี่ยก็ไม่รู้แหละว่ามันจริงเท็จยังไงอะไรยังไงแต่มันส่งผลให้เมื่อเวลาประมาณ 4:40 ของเมื่อคืนนี้นะคะเพจ Facebook ชงเจริญกรุ๊ปหรือว่าชงเจริญกรุ๊ป at Central World ออกมาชี้แจงกรณีที่มีข่าวเรื่องโควิด-19 กล่าวถึงร้านชงเจริญและร้านค้าที่ให้บริการลักษณะเดียวกันในพื้นที่ต่างๆระบุบอกว่าทางร้านกำลังตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของแหล่งข่าวความน่าเชื่อถือและบุคคลที่กล่าวหาถึงว่ามีตัวตนจริงไหมเบื้องต้นคณะกรรมการการป้องกันโควิด-19 ของกรุ๊ป at Central World เนี่ยมีการออกมาตรการฉุกเฉินเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความเชื่อมั่นความไว้วางใจของผู้ใช้บริการร้านค้าทั้งหมดมีมตินะคะให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในทันทีพร้อมการให้พร้อมกับการให้หยุดบริการทุกร้านอย่างเร่งด่วนในเวลา5 ทุ่มหรือ23 นาฬิกาทั้งนี้ทางร้านได้ดำเนินการป้องกันคัดกรองผู้ใช้บริการเบื้องต้นมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ร้านบอกว่ามีการตรวจวัดไข้ด้วยเครื่องอุณหภูมิลูกค้าทุกท่านรวมถึงพนักงานก่อนเข้าบริเวณร้านแล้วก็บอกว่ามีการให้บริการแอลกอฮอล์เพื่อใช้ทำความสะอาดมากกว่า10 จุดทั้งในบริเวณทางเข้าร้านและจุดต่างๆภายในร้านที่สำคัญดำเนินการทำความสะอาดด้วยเครื่องมือและน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานโดยผู้ชำนาญการ1 ครั้งต่อสัปดาห์ทีนี้เนี่ยร้านบอกว่าร้านดำเนินการป้องกันและลดโอกาสการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างสุดความสามารถแล้วนะคะแต่เพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากทางร้านขอความร่วมมือจากคุณลูกค้าที่มีความเสี่ยงหรือไม่แน่ใจว่าตัวเองปลอดเชื้อหรือไม่งดใช้บริการที่ร้านจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรคก็คือ14 วันหรือว่าผ่านการตรวจมาแล้วว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ก็แล้วกันนะคะก็เพื่อความสบายใจของร้านด้วยนะคะผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร้านรวมไปถึงกับสังคมคนหมู่มากที่เข้าไปเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะคะใครอยากอัปเดตก็เข้าไปได้ที่เพจ Facebook นะคะชงเจริญกรุ๊ปหรือว่าทางด้านของเซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้เพราะว่าล่าสุดเซ็นทรัลเวิลด์ก็ออกแถลงการออกมาเหมือนกันนะคะว่ามันไม่ได้มีคนติดเชื้อโควิด-19 อะไรทั้งนั้นนะคะทีนี้เนี่ยก็ฟังหูไว้หูก็แล้วกันข่าวลือเยอะมากค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า